มี NGO แล้วก็มีผู้ซึ่งเขาเป็นคนไข้เนี่ยซึ่งเขาไปฟ้องร้องศาลเพราะรัฐบาลโรเมเนียสั่งให้มีการกักตัวคนที่ติดโควิดเนี่ยนะฮะต้องอยู่ในโรงพยาบาลคือถ้าติดเชื้อเมื่อไหร่ต้องแอดมิดนอนในโรงพยาบาลสารสูงสุดเขาวินิจฉัยว่าปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลได้ถ้าเกิดผู้ซึ่งติดเชื้อโควิดไม่มีเจตนาที่จะขังตัวเองอยู่ในโรงพยาบาลไม่อยากแอดมิด ไม่ต้องแอดมิดบังคับกันไม่ได้ประเด็นนี้น่าสนใจอย่างมากเพราะว่าในมุมหนึ่งเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะนอนอยู่บ้านต่อให้มีเชื้อโควิด -19 ผมไม่ได้บอกว่านั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นนะฮะแต่ว่าถามว่าถ้าคุณติดเชื้อโรคประเภทอื่นซึ่งเป็นสายพันธุ์คล้ายๆกันอัตราการตายประมาณเดียวกันเนี่ยเอาง่ายๆถ้าคุณเป็นหวัดธรรมดาหรือคุณเป็นหวัดใหญ่เนี่ย รัฐมีสิทธิ์บังคับให้คุณนั้นต้องแอดมิดนอนในโรงพยาบาลไหมไม่มีสิทธิ์แล้วทำไมรัฐมีสิทธิ์ในกรณีของโควิดบรรทัดฐานทางเสรีภาพมันสําคัญนะฮะบรรทัดฐานในการวินิจฉัยคดีต่างๆเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่เมืองไทยยังไม่มียังไปไม่ถึงแต่ว่าที่โรมียโรเมเนียไปถึง